ค่ะชื่อขวัญ นะคะอาชีพเป็นเอเจนต์อสังหาริมทรัพย์ค่ะขวัญคิดว่านะคะอาชีพเอเจนต์เนี่ยเป็นอะไรที่เราจะต้องใส่ใจไลฟ์สไตล์ของลูกค้ามากๆไม่ใช่เอาแต่ขายค่ะก็อย่างเช่นว่าเวลาที่ลูกค้าสนใจจะหาบ้านใช่ไหมคะเราก็จะต้องถามความต้องการของเขาค่ะว่าเขาเนี่ยหาบ้านแบบไหนโลเคชันตรงไหนหรือว่าเขาอยู่กันกี่คนแล้วก็ซื้อเพื่ออยู่เองหรือซื้อเพื่อลงทุนปล่อยเช่าอะไรอย่างเนี้ยค่ะเคสที่ประทับใจในช่วงโควิดใช่ไหมคะก็มีอยู่เคสหนึ่งค่ะในปี64นะคะลูกค้าชื่อว่าคุณพึ่งนะคะเขาเนี่ยอยู่กับแม่2คนนะคะแล้วก็ออกจากงานประจำแล้วก็มาทำเป็นแม่ค้าออนไลน์เต็มตัวเลยมาวันนี้บริษัทปิดตัวหนูออกจากงานหนูไม่ได้ทำงานแล้วนะไม่เป็นไรหรอกลูกพึ่งลูกพึ่งเป็นคนเก่งเราสู้ๆกันไปด้วยกันนะลูกนะขอบคุณนะมาไม่เป็นไรจริงๆก่อนหน้านั้นทำงานออฟฟิศทั่วไปเลยอะค่ะแต่ว่าติดช่วงโควิดก็เลยมาขายของออนไลน์สกินแคร์ตัวนี้นะคะใช้ดีมากๆใครสนใจ CF ตอนนี้ส่งฟรีได้เลยนะคะช่วงโควิดสถานการณ์ไม่ค่อยดีค่ะการเงินต่างๆขายของก็ยากคุณพึ่งเนี่ยเขาเป็นคนสู้ชีวิตมากๆเลยค่ะขวัญก็ยิ่งอยากจะช่วยเสนอบ้านที่เขาจะชอบมากที่สุดให้ตรงใจเขานะคะเหนื่อยไหมลูกขายไม่ดีเลยลูกสู้ๆนะลูกขอบคุณนะมาเพิ่งมาว่าบ้านเราแคบไปหน่อยแล้วนะหนูก็ว่าอย่างนั้นมาเราคงต้องหาบ้านใหม่กันนะมาก็ดีนะแล้วแต่เพิ่งก็แล้วกันเขาบอกว่าคือเขาเสิร์ช Google นะคะแล้วก็เจอเราหน้าแรกเลยจากเว็บดีดี property ค่ะจากเคสนี้ที่ได้ใช่ไหมคะทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องรู้จักไลฟ์สไตล์ของลูกค้ามากๆนะคะบ้านชุดนี้ไม่ค่อยชอบเลยค่ะเราจะมีบ้านชุดอื่นหรือบ้านไหมคะคุณขวัญรู้สึกว่าบ้านนี้ยังไม่ค่อยถูกใจเลยค่ะรู้สึกว่ามันค่อนข้างไกลไปนิดนึงนะคะตอนที่เราไปเจอบ้านหลังนี้นะคะก็คือว่าเราไปทำธุระแถวนั้นบ้านในซอยนี้ค่ะดูทำเลน่าสนใจมากโอ้ยคุณขวัญหาบ้านนี้เจอได้ยังไงอ่ะเพิ่งยังหาไม่เจอเลยอยู่แถวบ้านด้วยหรอเพิ่งชอบบ้านหลังนี้มากๆเลยมาจะได้ไม่ต้องปรับตัวยากก็จริงๆเราก็อยากจะขอขอบคุณคุณพึ่งมากๆเลยนะคะที่ให้เราได้ดูแลแล้วก็เราอยากจะขอขอบคุณดีๆ property ที่ทำให้เราได้เจอกันค่ะขอขอบคุณพี่ขวัญที่ช่วยจัดการเรื่องบ้านอยากขอบคุณม้าที่คอยให้กำลังใจและขอขอบคุณตัวเองขอขอบคุณทุกคนถ้าไม่มีทุกคนเพิ่งก็ไม่สามารถผ่านจุดนี้มาได้ขอบคุณจริงๆค่ะค่ะที่สำคัญเลยนะคะเราคิดว่าเครื่องมือที่ดีจะพาโอกาสมาคำนี้ใช้ได้แน่นอนนะคะถ้าวันนั้นคุณพึ่งไม่เสิร์ชหาบ้านบน Google แล้วก็ไม่ได้เจอเราในดีดี property เราก็คงจะไม่ได้เจอกันค่ะ